ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฝึกนกนะครับเริ่มต้นนะครับผมฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็ควรฝึกตั้งแต่เขายังเป็นลูกป้อนนะครับเริ่มเดินได้นะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าโตไปแล้วเราไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่ลูกป้อนนะครับการฝึกเนี่ยจะยากอย่างที่บ้านผมนะครับเจ้าตัวคอคาเทลนะครับผมซื้อมาตอนโตแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นไม่สามารถฝึกได้เลยฝึกได้น้อยมากๆนะครับผมแต่ว่าก็ยังพอฝึกได้นะครับยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงนะครับความผูกพันนะครับแล้วก็วินัยในการฝึกเขาด้วยนะครับคือตอนที่เขาเป็นลูกป้อนนะครับช่วงนั้นนะครับเขาจะมีความสามารถในการเรียนรู้จะให้ดีนะครับผมก็ต้องฝึกเขาในช่วงที่เขากำลังหิวนะครับคือดีที่สุดนะครับถ้าอยากให้เขาเรียนรู้เร็วที่สุดก็คือจะเป็นมื้อเช้านะครับอาหารมื้อเช้าครับการสอนให้เขาเดินมาหานะครับก็คือการสอนแบบนี้คือสอนตั้งแต่ตอนเขาเด็กๆนะครับอันดับแรกปล่อยเขาไกลๆครับแล้วเอาอาหารมาล่อครับแล้วก็เรียกชื่อไปด้วยนะครับการฝึกขึ้นมือนะครับผมวิธีการนะครับใช้นิ้วเนี่ยครับสอดไปที่ท้องนะครับเขาก็จะขึ้นมาที่มือนะครับถ้าสมมุติว่าเขายังไม่ค่อยรู้นะครับเราก็ค่อยๆสอดดันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะขึ้นมือนะครับพอเขาขึ้นมือแล้วก็ชมเขาแล้วก็ให้รางวัลเขาเหมือนเดิมนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะเกิดการเรียนรู้นะครับที่จะแนะนำให้ฝึกเลยนะครับคือการคอแบ็กนะครับหรือการเรียกนกนะครับให้บินมานะครับผมแล้วก็ทำการใช้มือนะครับแล้วเรียกแล้วเขาให้เขาบินมานะครับโอเคอย่างนี้นะครับไมโลนี่นะครับเขาก็มาพอมาแล้วก็ชมเขานะครับเก่งมากแล้วก็ให้อาหารเขานะครับประมาณนี้นะครับครับพอเขามาก็ให้อาหารเขานะครับให้ของกินเขาเป็นรางวัล นะครับสำคัญที่ว่าเวลาให้เรียกเขาแล้วเขาทำตามเนี่ยก็ต้องให้รางวัลเขานะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้นะครับว่าทำแล้วจะได้รางวัลเขาก็จะมาครับครับต่อไปก็เป็นการสอนขอมือนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเอามือของเราเนี่ยนะครับไปที่ข้างหน้าตัวเขาครับให้ขาเขานะครับมาโดนมือแล้วก็พูดคำว่าขอมือไปเรื่อยๆนะครับขอมือพอเขาทำได้ก็ให้ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอย่างตัวนี้คือผมสั่งขอมือได้แล้วนะครับก็คือไม่ต้องเอาอาหารล่อครับแค่พูดแล้วก็ยกมือของเขาเองนะครับไปก็หมุนนะครับเป็นทักษะเบื้องต้นนะครับนี่นะครับเอาอาหารชี้ไปที่เขานะครับแล้วก็รอบตัวเขาครับแล้วก็พูดไปว่าหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะหมุนนะครับหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เขากินแล้วก็ชมเขานะครับแล้วพูดไปว่าหมุนอย่างเงี้ยครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะทำเป็นอ่ะหมุนปิดหมุนโอเคเก่งมากพอเขาทำได้ก็ให้รางวัลเขานะครับต้องทำนี้คือสอนเขาบ่อยๆจนเขารู้นะครับคำสั่งหรือว่าสัญญาณมือนะครับถ้านกบางตัวที่เขาฉลาดพอบางทีก็ทำแค่ไม่ต้องทำสัญญาณมือก็ได้ครับแค่พูดแล้วก็ทำได้เลยครับแต่บางตัวก็เขาจะดูสัญญาณมือนะครับสัญญาณมือเราอาจจะสอนเป็นวิธีการทำนิ้วอย่างนี้ฮะแต่เบื้องต้นการสอนก็คือเอาอาหารแล้ววนรอบตัวเขาก่อนให้เขามองแล้วก็หมุนตามนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับและการสอนไปครับคือการสอนเขาเต้นนะครับหรือการโยกหัวนะครับวิธีนะครับก็คือเอานี่อาหารครับแล้วก็ขึ้นลงอย่างนี้ให้เขามองตามนะครับเราพูดไปว่าเต้นนะครับเขาก็จะรู้งานครับอ่ะเต้นอย่างนี้ครับแต่ตัวนี้เขาสอนเขารู้แล้วว่าการเต้นเป็นยังไงนะเต้นโอเคนี่นะครับทำไปเรื่อยครับสอนไปเรื่อยนะครับบางอย่างที่นิดนึงเรื่องการสอนเขาอาจจะไม่ได้ภายในวันสองวันอาจจะสอนเป็นเดือนหรือสองสามเดือนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องสอนไปเรื่อยๆนะครับครับสำหรับการสอนนกนะครับสำคัญก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องฝึกเขาตอนหิวนะครับแล้วก็
ป็นไปได้สอนเขาตอนเด็กนะครับยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสอนยากนะครับผมแล้วก็ต้องมีวินัยในการสอนด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับทิ้งไว้สักพักนึงเขาก็จะลืมหรือเขาก็จะดื้อแล้วเขาก็จะเริ่มไม่ทำแล้วนะครับยังไงก็ลองฝึกเอาวิธีนี้ไปลองฝึกสอนกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้คลิปก็มาสั้นๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ